ทีนี้เราเอามารักษาเหรอเบ้นนะหมาพันอะไรเป็นพิษบูผสมหมาบ้านเรามารักษาอะไรลำไส้อักเสบครับอ๋อมานานหรือยังมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเรารู้ได้ไงว่าเกิดไฟไหม้หมอโทรไปบอกตกใจไหมตกใจครับยังไม่มีใครมาดูกลัวมันไม่ปลอดภัยเหรอไม่ได้กลัวไม่ปลอดภัยหรอกครับแต่กลัวน้องตกใจมากกว่าครับน้องอายุกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ4 เดือนแล้วครับเพศผู้หรือเพศเมียเพศผู้ครับแมวเราพันอะไรครับไม่แน่ใจค่ะเหมือนกับว่าน้องเป็นแมวจรจัดค่ะแล้วป้าก็เรามาเลี้ยงใช่เพศผู้หรือเพศเมียเพศผู้ค่ะเอามาเลี้ยงกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ประมาณ3 ปีนะคะเพราะว่าหนูไปเรียนมหาลัยตกใจไหมว่าร้านไฟไหม้ตกใจมากค่ะแล้วใครโทรไปบอกเป็นเหมือนหมอโทรไปแจ้งกับทางเราเอาแมวมารักษาอะไรครับน้องเป็นลูคีเมียกับโรคไตค่ะหายหรือยังยังค่ะน่าจะรักษาไว้ไม่ค่อยได้แต่ก็เหมือนมาเขาเรียกอะไรแบบว่าให้สารอาหารอะไรอืมเป็นคนโทรไปแจ้งครับครับผมกำลังซ่อมทำห้องอีกห้องนึงอยู่กำลังก็คือข้างๆใช่ห้องข้างๆแต่ว่าห้องที่ไหม้น่ะเป็นห้องที่เราก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเพราะปิดไว้นานแล้วครับตอนนั้นเราตกแต่งห้องเหรอครับอยู่ห้องข้างๆครับจะทำเป็นห้องอะไรครับทำเป็นห้องนอนครับแล้วห้องที่ไหม้มันเกิดจากห้องไหนครับห้องที่อยู่ฝั่งตรงนี้ครับฝั่งซ้ายครับห้องนั้นเป็นห้องอะไรห้องนั้นเป็นห้องที่ปิดทิ้งไว้เปล่าๆครับผมเป็นห้องเปล่าไม่ได้เก็บอะไรก็มีเป็นเก็บของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันเคยไหม้อยู่แล้วครั้งนึงตอนนั้นไฟช็อตครับก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าหรือการวงจรตอนเนี้ยมันมีสัตว์ที่อยู่ข้างบนมีไหมเหลือปะตอนนี้ยังไม่เช็คละเอียดหรือยังไงก็เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนครับแต่ว่าถ้าสัตว์ของลูกค้าเนี่ยย้ายหมดแล้วครับผมถ้าจะมีก็มีเฉพาะก็ของที่เลี้ยงไว้เองมีสัตว์อะไรบ้างแมวครับยังส่วนใหญ่จะเป็นแมวกี่ตัวครับ2ตัวครับเจอมันหรือยังยังครับยังเหลือ2ตัวยังหาไม่เจอแมวมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ